ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนว้าวแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เราก็กลับกันมากับรายการสอนสร้างบ้านนั่นเองนะแล้วบ้านที่บุ๋มจะมาสอนสร้างในวันนี้นะคะทุกคนก็บอกเลยว่าสร้างง่ายมากๆแล้วก็สวยด้วยนะคะนั่นก็คือบ้านหลังนี้เลยค่ะทุกคนเป็นบ้านโมเดิร์นที่แบบว่าออกแบบดีไซน์มาเล็กกระทัดรัดก็วิธีการสร้างง่ายดายมากๆเลยค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันก่อนแล้วกันเนาะถ้ากดแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยเย้โอเคค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนบล็อกแรกก็จะเป็นบล็อกฮอตแบบสมูทตามด้วยบันไดบล็อกฮอตเสื้อแผ่นบล็อกฮอตบล็อกไมโอแบบปอกเปลือกแล้วนะคะบล็อกไมบรัชแปรรูปบล็อกไมสปรูตแปรรูปแล้วก็บล็อกดิฟสเลตนะคะที่เอาไปทำเป็นแบบรูปร่างมันอิฐแบบนี้นะคะต่อไปก็เป็นกระจกสุดท้ายก็คือแถบดอไม้อะคาเซียนเองค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ขั้นต้นในการทำบ้านของเรานั่นเองนะคะขั้นแรกนะคะก็ให้เราใช้สแลบวางไป5บล็อก1 2 3 4 5แบบนี้นะคะต่อไปก็วางเป็นบล็อกคอร์ดตรงนี้สูงขึ้นไป5บล็อก1 2 3 4 5อ่ะฮะแล้วก็วางสแลบค่ะ1 2 3 4 5ก็คือจะได้ลักษณะเป็นตัว C แบบนี้นะคะแล้วก็วางมาด้านข้างอีก3บล็อก1 2 3ต่อไปก็ใช้เป็นบล็อกคอร์ดวางขึ้นไป1 2 3 4 5แล้วก็วางมาเชื่อมกันค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็ใช้เป็นบล็อกไมโอ๊กแบบปอกเปลือกแล้วของเรานะคะมาเริ่มวางเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะวางมา1 2 3 4ก็เลี้ยวมาให้มันถึงกันแบบนี้นะคะต่อไปก็วางตรงนี้ขึ้นไป4บล็อก1 2 3 4แล้วก็ฝั่งนี้1 2 3 4แล้วก็วางเข้ามาเชื่อมกันเลยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะบุ๋มว่าบุ๋มอยากให้มันเหมือนกันกับข้างล่างอ่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะไปนะคะเราก็มาวางฝั่งนี้กันต่อก็คือเว้นมา1บล็อกนะคะแล้วก็วางขึ้นมา5บล็อก1 2 3 4 5แล้วก็วางเชื่อมอือฮึแล้วก็วางบันไดกับหัวตรงนี้ก็วางบันได1 2แล้วก็3ตรงนี้ก็สามารถวางเป็นบล็อกได้อีกนะคะชึบนี่แบบนี้เลยก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านของเรานั่นเองนะต่อไปก็ใช้บล็อกคอร์ดวางต่อมาอีกค่ะแบบนี้โอเคจากนั้นเราก็จะมาทําฝั่งนี้กันต่อนะคะก็คือวางบล็อกคอร์ดขึ้นมาก่อนชึบต่อไปตรงนี้2บล็อกใช้เป็นดิฟสเลตนะคะในการวาง1 2 3 4 5 6สูง6บล็อกนะคะทั้ง2อันเลยเอาวางประมาณนี้ก่อนต่อไปแล้วก็มาวางบล็อกคอร์ดกันต่อนะคะทุกคนก็คือวางตรงนี้ขึ้นไป5บล็อก1 2 3 4แล้วก็วางข้างล่าง2บล็อก1 2แบบนี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้บล็อกที่3วางขึ้นมาเชื่อมกันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นด้านหลังนะคะทุกคนก็ให้เราวางเป็นบันไดบล็อกคอร์ดตรงนี้ก่อนเลยชึบแล้วก็นับขึ้นไป1 2 3นะคะแล้วก็วางปิดชึบแบบนี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บแล้วต่อไปก็วางแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เชื่อมนี่ให้ได้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาทําทางเข้ากันต่อให้เรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะให้นับออกมาจํานวน3บล็อก1 2 3บล็อกที่4ก็วางขึ้นชึบแล้วก็วางมาเชื่อมมันกับตรงนี้ต่อไปก็วางเรียงกันตรงนี้เลยนะคะวางเข้าไปเหมือนกันอ่ะฮะตรงนี้ก็เว้น1บล็อกค่ะแล้วก็วางขึ้นมาโอเคถึงตรงนี้แล้วต่อไปก็เว้น1บล็อกเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้เป็นดิฟสเลตนะคะในการวางวางตรงนี้ต่อกัน2บล็อกนะ1 2แล้วก็วางสูงขึ้นไปอีกจำนวน4บล็อกนะคะ1 2 3 4ก็จะรวมกันเป็นความสูง5บล็อกแบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้สแลบบล็อกคอร์ดนะคะวางตรงนี้ชึบแล้วก็วางเลี้ยวมาให้มันแบบว่ามีความซ้อนกันกับตรงนี้นิดนึงตัวนี้ก็คือปิดมาทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของบริเวณทางเข้าออกหน้าบ้านของเราแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็วางเลี้ยวมาด้วยนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะต่อไปก็วางพวกนี้ให้มันเต็มเรียบร้อยตรงนี้ก็สามารถปิดไปได้เลยนะคะหรือว่าไม่ปิดก็ได้นะแต่ว่าบุ๋มจะปิดแบบนี้ก่อนชึบเพราะว่าต่อไปนะคะเราจะวางเป็นบล็อกคอร์ดนั่นเองก็คือให้เรานับเข้าไป1บล็อกนะคะบล็อกที่2ก็วางแบบนี้เลยแล้วก็วางรอบๆนะคะทุกคนเว้นเข้ามา1บล็อกนะชึบวางรอบๆไปเลยปึ๊บ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 แล้วก็วางมันในกับหัวค่ะแบบนี้รอบๆเหมือนกัน
นี่วางไปเลยชึบ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 วางเลี้ยวมาฝั่งนี้ด้วยฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนบุ๋มยังจะวางเป็นแสลบต่อด้านหน้าออกมาอีกนิดนึงค่ะปึ๊บมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนจะได้แบบมันคนละเลเวลกันนิดนึงแล้วตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยนะคะปึ๊บนี่เรียบร้อยต่อไปบุ๋มก็จะวางแถบดอไม้อะคาเซียนิดนึงบริเวณนี้นะคะทุกคนเพื่อเป็นการเพิ่มเท็กเจอร์ให้มันดูแบบน่ามองมากขึ้นเห็นไหมได้อยู่นะแล้วบริเวณนี้แล้วก็ทุบไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็วางเป็นไม้สปรูซแทนนะมันจะได้ดูแบบมีความน่าเดินอะไรอย่างนี้เห็นไหมโอเคส่วนบริเวณตรงนี้บุ๋มขอตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราก็จะวางแบบนี้มาก่อนชึบแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเราจะวางแบบนี้มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเส้นๆโค้งๆเพื่อให้มันดูมีความโมเดิร์นมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคแล้วฝั่งนี้บุ๋มมีแพลนว่าจะวางเป็นซีแลนเทิร์นนะคะก็คือเราจะวางแบบนี้เลยชึบชึบแล้วก็ต่อด้วยใบไม้วางใบไม้ไป2ใบค่ะนี่ช่องละ2แล้วเราก็วางเป็นสแลบนะคะปิดข้างบนนี่แล้วบริเวณนี้ก็สามารถปักไฟเพิ่มได้ด้วยนะอย่างเช่นเราอยากจะวางเป็นแลนเทิร์นก็แปะไปได้แล้วก็แปะแถวๆนี้หน่อยโอเคได้หน้าตาประมาณนี้แล้วต่อไปก็วางกระจกให้เรียบร้อยนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึบส่วนข้างในบริเวณตัวบ้านเนี่ยเราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้นะคะในการปูพื้นอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะส่วนบุ๋มก็จะวางเป็นบล็อกไม้สีขาวเช่นเคยนี่เลยแล้วก็วางกระจกไปให้เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ้านหลังนี้กระจกค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าแบบว่าอยากได้ความสว่างจากธรรมชาติอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็ทุบออกไปก่อนเพราะว่าเราจะมาทำฝ้าหลุมกันค่ะก็คือใช้เป็นบันไดวางรอบๆไปแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดส่วนตรงกลางสองบล็อกตรงนี้นะคะเราก็ใส่เป็นซีเลนเทิลหรือว่าโกลด์สโตนก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะนี่เรียบร้อยแล้วก็ใช้แถบดอปิดนิดนึงน้องจะได้ไม่สว่างจนเกินไปปึ๊บส่วนข้างบนก็อาจจะหาอะไรมาปิดสักหน่อยอย่างเช่นขนแกะละกันจะได้เนียนเนียนเวอร์ทุกคน หรือไม่ปิดก็ได้นะหรือถ้าจะปิดก็ต้องแบบไอ้นี่นิดนึงอะเนี่ยไม่รู้อะน่าอยู่หรอกโอเคต่อไปนะคะไหนๆก็มาตรงนี้แล้วบุ๋มขอวางดิฟเซเลตเพิ่มอีกนิดนึงนะคะนี่ลักษณะแบบนี้เฮ้ยหรือว่าทำอีกสักบล็อกดีโอเคประมาณนี้กำลังดีเลยค่ะเรียบร้อยสำหรับตัวบ้านของเรานะคะต่อไปก็จะเป็นพาร์ทตกแต่งนะคะทุกคนก็คืออันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะนี่บุ๋มก็จะตกแต่งมั่วเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้คิดมาเลยนะคะก็จะใช้ความมั่วนี่แหละมาดูกันว่ามันจะสวยหรือเปล่าจะเริ่มจากการทำที่นอนก่อนเลยนี่วางรูปภาพต่อไปแถวๆนี้ก็จะเป็นพวกเตาเผาโต๊ะคราฟอะไรอย่างนี้นะคะบุ๋มจะวางเป็นเตาเผาบริเวณนี้ปึ๊บแบบ2เตาไปเลยแล้วก็มีโต๊ะคราฟตรงนี้วางกล่องตรงนี้2อันนะคะนี่ให้เหมือนแบบว่าแยกห้องด้วยนิดนึงแล้วตรงนี้ก็จะมีแสลบนะคะทุกคนวางแสลบไปชึบแล้วก็อย่าลืมมีไอเทมเฟรมมาประดับตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะคะเราจะมีเค้กที่แอบกินไปแล้วนิดนึงแล้วก็อาหารปึ๊บปึ๊บหรือถ้ามันดูโล่งไปเราอาจจะใส่เป็นบาร์เรลก็ได้นะอย่างเช่นแบบนี้ก็น่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าบ้านเรามันหลังเล็กๆต่อไปบุ๋มก็จะวางเป็นพรมหรือไม่ก็อะไรสักอย่างอย่างเช่นปะการังที่ตายแล้วนะคะนี่เลยได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ไม่รู้จะวางอะไรดีเราก็วางเป็นไฟไปก็ได้นะซึ่งบุ๋มจะใช้ไฟอันนี้มาวางก็คือเป็นเทียนเลยกับหลอดเอ็นนะคะนี่เฮ้ยพูดเป็นเล่นนะมันอาจจะดูไม่เข้ากันก็เถอะนะแต่บุ๋มว่ามันได้อยู่ทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับบ้านของเรานะคะหรือว่าถ้าหากไม่อยากวางเป็นหลอดเอ็นเนี่ยวางเป็นพวกแอนวิลได้นะนี่มันก็แบบได้อยู่ตรงนี้ก็อย่าลืมที่จะวางประตูให้เรียบร้อยวางประตูสีดำไปเลยทุกคนปึ๊บนี่สีตัดกันมากโอเคข้างหน้าเนี่ยขอเพิ่มเติมใบไม้สักนิดหน่อยนะคะมันน่าจะสวยขึ้น
ใส่พุ่มไม้ดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปนะทีนี้ผมคิดไม่ค่อยออกเหมือนกันทุกคนนี่แบบนี้ก็ได้ชึบชึบชึบแล้วก็อีกดอกหนึ่งใส่เป็นใบเฟิร์นต้นเฟิร์นก็ได้เห็นไหมแล้วก็จะมีความน่ารักมุ้งมิงมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์หญ้าเข้าไปหน่อยเฮ้ยเหมือนแบบแบ่งเขตอะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่าถ้าไม่ใส่อันนี้ก็ใส่เป็นมอสมันก็จะแบบมีความเป็นสีเดียวกันฟึบดูเข้ากันมากกว่านะคะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับบ้านของเรานะคะทุกคนก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ